สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำระบบบังคับวิทยุซึ่งบังคับได้หมดเลยนะเครื่องบินโดรนรถเรือหุ่นยนต์และอื่นๆที่เราจะสร้างสรรค์ครับแล้วผมจะสอนหมดเลยนะทั้งรีโมทวิทยุแบบจอยสติ๊กแล้วก็เป็นแบบไกปืนแล้วก็พร้อมทั้งวิธีการตั้งค่าสปีดนะครับว่าต้องทำยังไงนะถึงจะแบบเล่นได้อะไรเงี้ยวิธีการเอาสปีดเครื่องบินมาใช้กับเรือวิธีการเอาสปีดเรือใช้กับเครื่องบินการเลือกใช้สปีดคอนโทรลการเลือกใช้มอเตอร์การเลือกใช้เรือสเปคแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวบอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าแต่ละอย่างมันทำหน้าที่อะไรตัวอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ตัวหลักเลยพระเอกเลยเป็นรีโมทวิทยุ2ตัวนี้กับรีเซิร์ฟเวอร์รีโมทวิทยุก็คือตัวส่งสัญญาณรีเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัวรับสัญญาณเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวรีโมทไกปืนกันก่อนตัวรีโมทไกปืนเนี่ยตัวเนี้ยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้กดปุ๊บเดินหน้าปล่อยตรงกลางดันถอยหลังนี่ก็เป็นหมุนเลี้ยวนะครับขอโฆษณานิดนึงรีโมทรุ่นนี้ผมมีขายนะครับ QRC TG3 มีทั้งแบบรีเซิร์ฟกันน้ำแล้วก็ไม่กันน้ำนะครับถ้ากันน้ำก็ไม่เล่นกับเรือไม่กันน้ำก็เล่นกับรถหรือจะเอารถกันน้ำก็ได้ราคาไม่แพงครับไม่กันน้ำ820กันน้ำ850ลิงก์ด้านล่างโดยรีโมทวิทยุรุ่นนี้จะมี3 channel อันนี้ผมแกะรีเซิร์ฟออกมาก่อนมี3 channel นะครับ channel ที่1ไว้เลี้ยว channel ที่2ไว้เป็นคันเร่ง channel ที่3แล้วแต่เราจะออกแบบดีไซน์นะครับว่าเราจะเอาไปใช้กับอะไรอันที่4ตัวจ่ายไฟนะครับจริงๆตัวจ่ายไฟเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้ทุกช่องเลยนะช่องนี้ก็จ่ายได้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 จ่ายไฟได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาทำมาไว้เพื่อกรณีที่เราใช้ channel ทั้ง3ช่องเนี่ย1 2 3แล้วไม่มีตัวไหนสามารถจ่ายไฟได้เลยเนี่ยแล้วก็เอาตัวจ่ายไฟมาเสียบเข้าช่องนี้ได้นะครับแต่ส่วนมากเราก็ไม่ได้ใช้หรอกส่วนมากเราจะจ่ายไฟกันที่ช่อง2นะครับเพราะอะไรเราถึงจ่ายไฟที่ช่อง2ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับดูไปเรื่อยๆส่วนขั้วขั้วก็มีบอกตรงนี้ SS ก็คือสายสัญญาณบวกก็คือขั้วบวกลบก็คือขั้วลบลบขั้วบวกอยู่ตรงกลางสัญญาณอยู่ทางซ้ายขั้วลบอยู่ทางขวาเดี๋ยวมาดูความหมายของ channel 1 channel 2 channel 3กันครับ channel 2เนี่ยจะเป็นตัวคันเร่งมอเตอร์ channel 2เนี่ยเอ้ย channel 1เนี่ยมันจะเป็นตัวเลี้ยวระบบ channel 1และ channel 2ของรีโมทไกปืนนะครับคือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าเราจะไปซื้อรีโมทไกปืนรุ่นไหนยี่ห้อไหนเนี่ย channel 1และ channel 2เนี่ยระบบมันจะเหมือนกันครับตัว channel 3ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขาจะคัสตอมเอานะครับ channel 3ตัวนี้โดย channel 3ของรีโมทรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นปุ่มกดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของรีโมทวิทยุของแต่ละรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็มีตัวปรับทริมปรับทริมตัวเลี้ยวนะครับปรับทริมคืออะไรปรับทริมก็คือปรับศูนย์นั่นแหละเหมือนรถเราวิ่งไปตรงเงี้ยแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันตรงส่วนอันนี้ก็เป็นตัวปรับคันเร่งนะครับสมมติคันเร่งเราอยู่ตรงกลางเงี้ยแล้วเราต้องกดลึกมากกว่ามอเตอร์จะทำงานครับแล้วก็มาปรับที่ตรงนี้มันก็จะกดตื่นขึ้นครับกดนิดเดียวมอเตอร์ก็ทำงานถ้าเกิดเราไปปรับเยอะเกินครับเราไม่ได้ทำอะไรมอเตอร์ก็ทำงานนะก็ต้องปรับดูดีๆครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปรับองศาการเลี้ยวครับก็คือสมมติเลี้ยวสุดอย่างเงี้ยรถมันไปประมาณ60องศามันเยอะเกินเราอยากจะปรับให้มันเลี้ยวน้อยลงเงี้ยหมุนสุดมันจะไปสัก20องศาประมาณนี้รีโมทวิทยุรุ่นใหม่ครับก็จะเป็นสัญญาณนี้กันหมดเลยนะก็คือสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์สัญญาณจะไกลมากเลยนะครับไกลประมาณ100-200เมตรนี่แหละตัวนี้ก็ค่อนข้างไกลเลยนะครับแต่รีโมทบางรุ่นเนี่ยเป็น 2.4 กิกเหมือนกันแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยไกลนะครับก็คือตัวนี้เลยสัญญาณ 2.4 กิกเหมือนกันเสาสั้นแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยไกลเลยนะเทียบกับตัวนี้ตัวนี้จะไกลกว่าเยอะเลยตัวนี้ก็มี3 channel เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นปุ่มกด channel ที่3ตัวนี้ก็จะตั้งค่าสามารถตั้งค่าได้หลากหลายกว่านะครับราคาก็จะแพงกว่าตัวนี้หน่อยนึงตัวนี้เกือบ 1,000 ตัวนี้800กว่าตัวรีโมทไกปืนจบไปต่อไปก็มาตัวรีโมทจอยสติ๊กกันรีโมทแบบจอยสติ๊กนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยี่ห้อ Fire Sky รุ่น FSI6Xตัวนี้ก็ค่อนข้างยอดนิยมเลยนะครับราคาไม่แพงครับราคา 1,000 ต้นๆ 1,300 1,400 ประมาณนี้ตัวนี้ก็สามารถควบคุมช่องสัญญาณได้สูงสุดถึง10ช่องเลยนะครับแต่ว่ารีเซฟที่เขาให้มาเนี่ยเป็นรีเซฟแบบ6ช่องถ้าเกิดอยากได้แบบ10ช่องเนี่ยก็ต้องไปซื้อแยกเอานะครับหลักการก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับตัวนี้ก็ channel 1 channel 2 3 4 5 6แล้วก็ช่องจ่ายไฟส่วนระบบของแต่ละ channel นะครับมันก็จะแตกต่างจากแบบไกปืนหน่อยนึงก็คือแบบไกปืนเนี่ย channel 2เอาไว้ควบคุมมอเตอร์ใช่มั้ยครับแต่ของแบบจอยสติ๊กเนี่ย channel 3คือคันเร่ง channel 1ของไกปืนเอาไว้เลี้ยวส่วนของแบบจอยสติ๊กก็สามารถทำได้ตั้งแต่ channel 4 channel 2แล้วก็ channel 1โดย channel 1ก็คือตัวนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องบินก็คือเอาไว้เอียงปีกตัวนี้ channel 2ถ้าเป็นเครื่องบินก็เอาไว้ปรับแผนหางขึ้นลง channel 3เอาไว้คันเร่ง channel 4ก็เอาไว้หันหางเสือนะครับแต่ว่าเราแต่เราจะเอาไปใช้นะครับเราจะเอาตัวเนี้ยควบคุมคันเร่งก็ได้มันก็จะควบคุมได้คล้ายๆรีโมทไกปืนเลยนะครับก็คือมีเดินหน้าถอยหลังส่วนสวิตช์พวกนี้ก็แล้วแต่เราตั้งค่าอีกเหมือนกันนะครับมันเป็นรีโมทวิทยุแบบอเนกประสงค์ตั้งค่ายังไงก็ได้ตั้งค่าผ่านวิทยุตัวนี้
ในจอยสติ๊กก็เป็น4 channel ส่วนสวิตช์พวกนี้นะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 6ตัวก็รวมกันเป็น10 channel เรื่องวิทยุผ่านไปต่อมาก็เป็นเรื่องของสปีดคอนโทรลสปีดคอนโทรลคืออะไรสปีดคอนโทรลก็คือตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับถ้าพูดชื่อเต็มก็คือ Electric Speed Control ชื่อย่อก็คือ ESC นะครับแต่ว่าเวลาเราเรียกกันเนี่ยเราก็เรียกว่าสปีดเฉยๆสปีดคอนโทรลก็แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือเป็นสปีดคอนโทรลของมอเตอร์บรัชเลสแล้วก็สปีดคอนโทรลของมอเตอร์ธรรมดานะครับก็คือมอเตอร์บรัชมอเตอร์แปลงฐานนั่นเองมอเตอร์บรัชเลสเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละก็จะมีอยู่3สายส่วนมากที่เราเห็นกันนะครับมอเตอร์บรัชเลสก็จะเป็นแบบหมุนนอกนี่จับตัวมอเตอร์นะครับหมุนได้เลยตัวแกนก็เชื่อมอยู่กับปลอกมอเตอร์มันก็ค่อนข้างมหัศจรรย์ล้อหันกัลยาณยอมากเลยนะส่วนมอเตอร์แบบแปลงฐานธรรมดาแล้วก็เคยเห็นกันแล้วแหละก็จะมีอยู่2ขั้วมันก็จะหมุนข้างในการหมุนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการหมุนนอกหรือภาษาอังกฤษก็คือ out runner เป็นมอเตอร์บัตเลย์แบบ out runner มอเตอร์แปลงฐานอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ in runner ก็คือหมุนในจริงๆมอเตอร์บัตเลย์มันก็มีแบบหมุน in runner ด้วยนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเลยแบบ in runner รอบการหมุนนะครับก็จะเร็วกว่า out runner มากพอสมควรส่วนมากก็ไปใช้ในเรือบังคับนี่สปีดคอนโทรลสำหรับมอเตอร์แปลงฐานธรรมดาก็จะมีอยู่2สายเดี๋ยวสายผิดอันนี้สายต่อแบตอันนี้สายต่อมอเตอร์นี่มีอยู่2สายมอเตอร์ก็มี2ขั้วเป็นมอเตอร์บัตเลย์สปีดก็มี3สายมอเตอร์ก็มีอยู่3สายเหมือนกัน3สายต่อยังไงต่อมั่วๆเลยครับนี่จับสายไหนต่อได้ก็ยัดเข้าไปเลยพอเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยถ้าเกิดมอเตอร์มันหมุนไปทางนี้แล้วเราอยากให้มันหมุนไปทางนี้แล้วสปีดคอนโทรลเรามันก็ไม่สามารถหมุนถอยหน้าถอยหลังได้เราก็มาสลับสายนะครับเอาสายไหนก็ได้นะสลับกันพอสลับกันปุ๊บจากมอเตอร์ที่หมุนไปทางนี้มันก็หมุนไปทางนี้แทนหลักการเดียวกันกับมอเตอร์ธรรมดาเลยนะครับหน้าที่ของสปีดคอนโทรลอีกอย่างนึงก็คือเป็นหน้าที่ในการจ่ายไฟนะครับก็คือเราเสียบแบตทางนี้มันก็จะจ่ายไฟให้รีซีฟที่ผมบอกว่าทำไมส่วนมากเราถึงใช้ channel 2ในการจ่ายไฟนะครับก็เพราะงี้แหละเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยส่วนมากเราจะควบคุมด้วย channel 2ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเข้าไปอย่างนี้ไฟก็จะไปเลี้ยง receive นะครับแล้วไฟมันก็จะไปเลี้ยงตัวควบคุมเลี้ยวด้วยตัวควบคุมเลี้ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันลงที่ speed control กันก่อนถ้าเป็น receive ตัวนี้มันก็เสียบเข้า channel 3มันก็จ่ายไฟทาง channel 3 speed control มันก็จะมีแยกประเภทออกไปอีกนะครับก็คือเป็น speed control ที่ไม่สามารถถอยหลังได้ก็คือมันจะหมุนมอเตอร์ไปทิศทางเดียวส่วนอันนี้ก็จะสามารถหมุนมอเตอร์ได้2ทิศทางเดินหน้าและถอยหลังก็แล้วแต่เราจะไปเลือกใช้นะครับถ้าใช้กับรถกับเรือก็แนะนำตัวนี้ใช้กับเครื่องบินโดรนฮอก็แนะนำตัวนี้ถ้าอยากจะเอาตัวนี้ไปเล่นกับเรือโดยใช้รีโมทแบบไกลปืนก็สามารถทำได้นะครับก็คือมันจะหมุนไปทิศทางเดียวก็คือกดตรงนี้กดตรงนี้มอเตอร์ก็เดินหน้าตอนถอยหลังก็ถอยหลังไม่ได้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสปีดแบบนี้นะครับเขาก็จะเซตตั้งค่าจากโรงงานเลยนะครับให้เป็นสปีดเครื่องบินแต่ถ้าเกิดจะเอาสปีดมาใช้กับรีโมทแบบไกลปืนเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่านิดหน่อยนะครับไม่ยากแล้วก็ถ้าเกิดอยากเอาสปีดคอนโทรลแบบเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมาใช้งานกับรีโมทวิทยุตัวนี้ถ้าจะใช้แบบเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็แนะนำช่องนี้เลยจะใช้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันควบคุมมอเตอร์ไปทิศทางเดียวอะทำได้ไหมทำได้นะครับก็ใช้ช่องตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าตัวนี้นะครับวิธีการตั้งค่าให้สปีดตัวนี้นะครับมันทำงานไปด้านเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์คลิปวิดีโอไว้ด้านล่างนะครับก็มีพี่คนนึงเคยมาแนะนำผมเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันทำได้นะก็ไปชมกันได้นะครับเดี๋ยวมาอ่านสเปคกันคร่าวๆนะครับของสปีดตัวนี้ตัวเลข40ตรงนี้เนี่ย40แอมป์เนี่ยก็คือหมายความว่าสปีดตัวเนี้ยมันสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด40แอมป์อย่างเช่นมอเตอร์ตัวเนี้ยเวลาเราเร่งเนี่ยถ้าเราเร่งเยอะมันก็กินกระแสเยอะแต่ว่ามันจะกินกระแสเยอะได้ไม่เกิน40แอมป์นะครับเพราะว่าสปีดมันจ่ายได้เท่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีหลังส่วนตัวนี้นะครับ 2-3S LiPo เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งมันจะแปลความหมายออกมาได้ว่าสปีดตัวเนี้ยรับกระแสไฟสูงสุดได้ไม่เกิน13โวลต์ส่วนสปีดตัวนี้ไม่มีสเปคบอกแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาก็บอกสเปคมานะครับก็คือตัวเนี้ยจะกินไฟอยู่ที่30แอมป์รับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ 9-10 โวลต์นะครับสูงสุดสปีดคอนโทรลผ่านไปต่อมาก็เป็นตัวนี้เราเรียกมันว่าตัวเซอร์โวตัวเซอร์โวก็คือตัวดึงเลี้ยวนะครับเวลาซื้อมาก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็มีขายนะครับ55บาทคุณภาพก็ดีเลยครับเสียงเฟืองขบกันแน่นไม่เคยพังใช้ได้ทุกตัวแกะถุงออกมาก็นี่ตัวเซอร์โวแล้วก็ตัวแขนเซอร์โวนะครับภาษาอังกฤษก็คืออาร์มเซอร์โวนั่นแหละเลือกมาสักชิ้นนึงแล้วก็แปะเข้าไปตัวเซอร์โวมันก็คือมอเตอร์นั่นแหละครับเนี่ยมันจะมีมอเตอร์อยู่ด้านในแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชุดกระปุกเฟืองเวลาเราสั่งงานเนี่ยมันก็จะหมุนไปตามที่เราสั่งนะครับสมมติเราติดล้อไว้เนี่ยมันก็จะเลี้ยวได้เราเอาไปดึงปีกเครื่องบินมันก็จะเลี้ยวได้
เซอร์โวก็มีหลายแบบนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบยอดนิยมเลยเซอร์โวสีฟ้า Power Pro มีแรงกดแรงดึง9กรัมนะครับแต่ถ้าแบบโอ้โห9กรัมมันไม่พอของผมมันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็นี่เลยแนะนำตัวนี้มีขายอีกเหมือนกันราคา115บาทมั้งตัวนี้ก็เป็นเซอร์โวตัวใหญ่เลยนะครับน้ำหนักในการกด15กิโลแรงเยอะมากนะครับตัวนี้การต่อใช้งานมันก็ง่ายๆนะครับเอาสายเซอร์โวมาหันสีเงินขึ้นด้านบนนะครับสีเงินขึ้นด้านบนมันจะได้ต่อถูกขั้ววิธีการต่อก็เหมือนกับสปีดคอนโทรลนะครับผมลืมบอกสปีดไปนะก็หลักการต่อเหมือนกันเอาสีเงินไว้ด้านบนแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องที่เราต้องการจะใช้งานตรงกลางก็จะเป็นสีแดงขั้วบวกหนีตรงกันเลย S สัญญาณตัวนี้สีเหลืองขั้วลบสีน้ำตาลมาใกล้จบละต่อมาก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ปึ้งโอ้แบตเตอรี่ก็มีหลายแบบนะครับที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิโพหรือว่าลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเป็นแบตที่ยอดนิยมในการใช้กับพวกของเล่นหุ่นยนต์ก็แล้วแต่จะเอาไปใช้ข้อดีของแบตลิโพนะครับ1คือมันน้ำหนักเบาก็เล็กจ่ายกระแสไฟได้สูงซึ่งการจ่ายกระแสไฟได้สูงนั่นเองเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับทั้งตอนชาร์จทั้งตอนเล่นเพราะโอกาสที่มันจะระเบิดแต่ส่วนมากไม่ค่อยระเบิดหรอกส่วนมากจะเป็นไฟไหม้มากกว่านะครับควันขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสเกิดได้นะครับก็ต้องระวังกันเอาไว้วิธีการใช้งานแบตลิโพอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปกดดูได้กันเลยนะแบตลิโพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลายขนาดนะครับก็มีขนาดเล็กซึ่งถ้าเกิดเราหันมาข้างๆเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยก็คือเหมือนมันจะมีแบตเตอรี่ซ้อนกันข้างในอีกหลายชั้นนะครับอันนี้ก็ซ้อนกันอยู่4ชั้นอันนี้ก็ซ้อนอยู่3อันนี้มี2อันนี้มี1โดยแบตลิโพแต่ละเซลล์นะครับ1เซลล์เนี่ยมันจะมีแรงดันไฟอยู่ที่ 3.7 โวลต์ครับถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยจะสามารถไปได้ถึง 4.2 โวลต์ซึ่งแบตเตอรี่1ก้อนอย่างเงี้ยมีอยู่ก้อนเดียวก็จะเรียกว่า1เซลล์หรือ 1S นะครับถ้าเป็นแบบนี้แบบ2ก้อนก็จะเรียกว่าแบต 2S หรือ2เซลล์แบบนี้ก็ 3S หรือ3เซลล์อันนี้ก็ 4S หรือ4เซลล์2S เนี่ยก็จะมีแรงดันไฟอยู่ที่ 7.4 โวลต์ชาร์จเต็มก็ 8.4 3S ก็ 11.1 โวลต์ชาร์จเต็มก็ 12.6 4S มีแรงดันไฟอยู่ที่ 14.8 โวลต์ถ้าชาร์จเต็มก็ 16.8 โวลต์แบตลิโพเนี่ยส่วนมากที่เห็นกันก็จะมีอยู่สูงสุดแค่6เซลล์นะครับก็คือ 22.2 โวลต์ยิ่งเซลล์เยอะก็จะยิ่งหนาขึ้นซึ่งก็นี่เลยความหมายของ S บนสปีดที่ผมบอกไว้2ถึง 3S ก็คือสามารถใช้แบบก้อนนี้กับก้อนนี้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แรงดันไฟเกินอันนี้ใช้ไม่ได้ต่ำไปแรงดันไฟสูงสุดของตัวนี้ก็คือ 12.6 โวลต์ผมก็เลยตีไปว่ามันน่าจะรับไฟได้ไม่เกิน13โวลต์นะครับโดยวิธีการเลือกใช้แบตเตอรี่ให้เข้ากับสปีดเนี่ยก็คือเราต้องดูสเปคของสปีดด้วยว่ามันรองรับแบตเท่าไหร่และที่ต้องดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวนี้40แอมป์ตัวนี้ซึ่งแบตเตอรี่ที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ควรใช้แบตเตอรี่ที่มันจ่ายไฟได้ไม่ต่ำกว่าสปีดของเรานะครับวิธีการคำนวณนะครับก็คือเอาตัวเลขมิลลิแอมป์ตัวเนี้ยตัวนี้มัน 2,200 มิลลิแอมป์นะครับก็เอา 2,200 มิลลิแอมป์คูณกับค่า C ตัวนี้คือ30คูณออกมาได้เป็น 66,000 มิลลิแอมป์นะครับไปหารพันก็จะได้เป็นค่าแอมป์ก็คือตัวเนี้ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด66แอมป์ตัวนี้40แอมป์ก็เกินนะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้แต่ถ้าเราคำนวณออกมาแล้วได้ต่ำกว่าก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าแบตมันจะเสื่อมเร็วเพราะมันจ่ายไฟให้ไม่ได้นะครับไฟมันไม่พอสปีดมันจะดึงแบตออกมาแบบเยอะเกินนะมันคือแบตมันไม่มีกำลังจ่ายอ่ะจะทำให้แบตพังเร็วนะครับเสี่ยงที่แบตจะบวมเสียหายได้ถ้าคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับตัวเลขของสปีดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ปิ่มเลยถ้าให้ดีคนเกินนะครับและแล้วก็มาถึงวิธีการต่อระบบบังคับแล้วนะครับวิธีการต่อเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างโดยใช้รีโมทแบบไกลปืนนะครับเพราะว่าหลักการมันก็คล้ายกับรีโมทจอยสติ๊กเลยอันดับแรกเอาสปีดขึ้นมาสปีดปุ๊บเดี๋ยวอันนี้มารีซีฟเอารีซีฟขึ้นมาแล้วก็สายสปีดต่อเข้าไปนะครับผมก็จะต่อที่ช่อง2เป็นช่องคัดเร่งปึ๊บแล้วก็ต่อเซอร์โวช่องที่1ปึ๊บแล้วก็สายตัวนี้ครับเขาเรียกว่าสายบายเป็นสายที่จะทำให้ receive กับตัวรีโมทเนี่ยเชื่อมสัญญาณเข้าหากันนะครับเวลาเราซื้อมาเขาก็จะให้มาด้วยก็เสียบที่ช่องบายเลยมีช่องบายตัวนี้นะครับมันก็เป็นทั้งช่องบายสัญญาณแล้วก็เป็น channel 3ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบายสัญญาณก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาเนี่ยมันยังไม่ได้จับคู่สัญญาณกันก็ต้องจับคู่มันก่อนวิธีการทำก็เซฟแบตเลยเอาต่อสปีดผิดอันเดี๋ยวต่อผิดนี่ตัวนี้พอเสียปุ๊บไฟรีซีฟมันก็จะกระพริบนะครับการเชื่อมสัญญาณเนี่ยก็หาปุ่มบายสัญญาณที่รีโมทครับกดปุ่มบายตรงนี้กดค้างนะครับแล้วก็เปิดรีโมทปุ๊บปล่อยนี่ไฟมันก็หยุดกระพริบนะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราก็ดึงแบตออกก่อนปึ๊บพ
ถอดสายไวออกแล้วก็ต่อแบตครับเดี๋ยวก่อนต่อแบตผมต่อมอเตอร์ก่อนวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เปิดรีโมทก่อนเสร็จปุ๊บค่อยเปิดรีซีฟนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยถ้าเกิดเปิดรีซีฟก่อนเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยรีซีฟมันอาจจะรวนได้นะครับต้องเปิดรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดรีซีฟเปิดรีโมทก่อนแล้วก็เสียบแบตนี่มอเตอร์ก็จะดังเสียงนี้มันออกมาจากมอเตอร์นะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้นี่หมุนปุ๊บเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้การทำเครื่องบินบังคับการทำรถบังคับการทำเรือบังคับการทำหุ่นยนต์บังคับก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้นะต่อไปก็จะเป็นการสอนตั้งค่าคาลิเบทสปีดนะครับคาลิเบทสปีดก็คือเหมือนค่าของสปีดตัวเนี้ยตอนแรกมันเซตมาจากโรงงานนะครับก็คือมันเซตเอาไว้สำหรับรีโมทตัวนี้นะครับเวลากดสุดคือมอเตอร์ดับเวลาดันสุดคือมอเตอร์ทำงานแรงสุดแต่ถ้าเกิดจะเอามาใช้กับรีโมทตัวนี้นะครับก็คือวิธีการทำงานจะถ่างออกไปก็คือเล่นอยู่ตรงกลางมอเตอร์จะดับฉะนั้นเราจะมาทำให้สปีดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับจากที่มุดกดเนี่ยคือค่า1อันนี้ค่า2อันนี้ค่า3สปีดเนี่ยมันถูกเซตจากโรงงานว่ามันจะจำไว้ว่าค่า1เนี่ยคือมอเตอร์ดับค่า2คือมอเตอร์ติดค่า3คือมอเตอร์แรงสุดแล้วถ้าเกิดเราไปต่อใช้งานเลยเนี่ยมอเตอร์ก็จะเกิดการหมุนนะครับแต่ว่าสปีดตัวเนี้ยมันจะมีระบบความปลอดภัยอยู่ถ้าเกิดคันเร่งมันค้างเนี่ยเราเสียบแบตเข้าไปเนี่ยมอเตอร์ก็จะยังไม่หมุนนะครับเราต้องกดให้มอเตอร์มันหยุดก่อนพอหยุดปุ๊บพอเราปล่อยตรงกลางปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนเลยวิธีการคาลิเบทนะครับก็ง่ายๆเลยเปิดรีโมทอันนี้ค่า1อันนี้ค่า2อันนี้ค่า3ถ้าเกิดเราอยากให้ค่า1เนี่ยมันกลายเป็นค่าที่แรงสุดแล้วค่า2เป็นค่าที่มอเตอร์เนี่ยหยุดก็ให้เราดันไปหาค่า1นะครับเป็นค่าที่แรงสุดเสร็จปุ๊บก็เสียบแบตเท่านี้ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนี่นะครับก็จะเป็นการทำให้สปีดเนี่ยมันจำไว้ว่าค่า2เนี่ยคือค่าที่มอเตอร์หยุดส่วนค่า1คือค่าที่แรงสุดส่วนค่า3ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านี้ครับการคาลิเบทสปีดก็ง่ายมากเลยนะซึ่งวิธีการคาลิเบทนะครับก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยนะก็คือเปิดรีโมทดันคันเร่งให้สุดเสียบแบตเราฟังเสียงแล้วก็เอาลงซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบเอาคันเร่งเยอะขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่มอเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับก็ใช้วิธีการคาลิเบทสปีดได้นะครับเป็นการเซตค่าใหม่ให้สปีดมันจำว่าค่าเนี่ยคือค่าต่ำสุดนะพอยกขึ้นไปปุ๊บมึงต้องติดนะอะไรประมาณนี้ซึ่งสปีดบางตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถคาลิเบทได้นะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวเดินหน้าถอยหลังก็ไม่สามารถคาลิเบทได้ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการสอนทำระบบบังคับวิทยุและความรู้ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เนี่ยผมจะมาตอบครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสปีดมอเตอร์เซอร์โวรีซีฟรีโมทผมมีขายนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะสปีดตัวนี้ก็มีขายด้วย